นับสนุนโดย King Power Click and Collect ช็อปดิวตี้ฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบินบัตร Planet SCB บัตรของคุณเรทของคุณสมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เดี๋ยวต้องให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังว่ามีความสัมพันธ์ยังไงกับตรงนี้นะปางเปิดโลกค่ะพี่หนุ่มค่ะอันนี้เหรอไหนครับอันนี้เป็นไม้ตั้งต้นนะอ๋อเป็นไม้อะไรนะเป็นไม้สักทั้งต้นนะเนื้อเหรอจ้ะไม้โทษนะครับคือตั้งแต่ด้านบนจ้ะลงมาด้านล่างแล้วอันนี้เหมือนเอาปูนมาหุ้มทับไว้เหรอเป็นเสาขึ้นเสาตั้งไว้แต่นี่คือไม้สักหนึ่งต้นจ้ะตรงหลวงพ่อนี่ก็เป็นไม้สักเหรอคะจ้ะโอ้โหเป็นมาทั้งองค์เลยเนี่ยมาทั้งองค์เลยก็ปิดทองเนี่ยตาสีแกเมื่อพศประมาณ2483อะไรเนี่ย2483ตอนที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่80กว่าปีแล้วนะแล้วท่านมีกุศโลบายอะไรยังไงกับการสร้างพระปางเปิดโลกท่านสร้างพระปางเปิดโลกปางนี้มันเหมือนตัวแทนท่านเป็นรูปแบบพระพุทธเจ้าแล้วมีไม้บานอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านไม้บานท่านสื่อความหมายว่าท่านอ่ะปรารถนาพุทธภูมิจะเป็นพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตถ้าใครมาหาท่านยังไม่เจอท่านก็มาสักการะองค์นี้ได้ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของท่านใช่ไหมฮะก็จะมากราบกันตรงนี้เออตรงจุดเนี้ยเวลาเขาขอเรื่องอะไรกันคะพระปางเปิดโลกก็เปิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มาติดขัดอะไรทั้งนั้นทำมากินเนาะก็คือเปิดให้เราเข้าไปสู่ในโลกที่ดีเปิดทางให้เราอะเปิดตาให้เราเห็นธรรมที่แท้จริงไม่ติดไม่ขาดใช่แล้วต้องมีแบบว่ามีการเดินอะไรยังไงไหมฮะผมเห็นด้านนู้นเหมือนมีเป็นมังกรนะจ้ะคุณพระจะมาเป็นเจ้านาแสดงความประการักอุชาก็เดินเวียนรอบก็พร้อมมังกรด้วยไอ้ฐานอ๋อเหรอขอให้สิ่งที่ไม่ดีมันหมดไปเปิดทางเปิดแสงสว่างให้เราแล้วถ้าอยากได้ความเป็นสิริมงคลตรงจุดนี้ก็สามารถเดินเวียนองค์พระเปิดโลกตามเข็มนาฬิกาวนสุดลอดพญามังกรทำจิตใจให้สงบพร้อมกับท่องคาถาของหลวงพ่อโอภาสีไปด้วยจนครบ3รอบและจะอธิษฐานขอบุญอะไรช่วงนี้ได้เลยค่ะเอาละฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมดูแล้วก็มาทำตามได้นะนะฮะเดินวน3รอบเพื่อเป็นสิริมงคลเปิดโลกให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีต่อไปใช่แล้วเอาว่าแต่สรุปน้ำมนต์น้องยังไงเนี่ยแหมผมรอโอกาสนี้มานานรอว่าจะพาทิพย์ไปจ้ะเวลาหมดซะก่อนพี่ก๊อฟนี่คืออะไรแก้แค้นคุณชอบทำอย่างนี้คุณชอบทำอย่างนี้กับผมไงเวลาหมดจริงๆผู้ชมไม่งั้นพาไปแล้วอะไรนี่คือตกลงกันตั้งแต่เมื่อกี้ว่าจะมีน้ำมนต์ให้สรุปวันนี้คือไม่พอเวลาจำกัดเวลาติดไปสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์หน้าเราจะไปถึงแหล่งกำเนิดน้ำมนต์เลยใช่ไหมคะพี่หนุ่มแล้วที่วัดนี้คุณรู้หรือเปล่ายังมีที่มูอีกที่ไหว้อีกไม่ใช่แค่นี้มีอีกอ่ะถามพี่หนุ่มแต่เวลาหมดค่ะพี่หนุ่มบอกไม่ได้แหมเวลาหมดคุณเอาคืนภายในวันเดียวกันนี่เลยเหรอเดี๋ยวว่าค่อยอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมอาทิตย์หน้ายังมีอีกอ้าวจริงอ้าวเรื่องมูไว้ใจทิปปี้ไม่ใช่มันสโลแกนของอีกรายการอันนั้นเรื่องกินไหมอ่ะเรื่องมูและเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ไม่เป็นไรไว้ใจได้คุณผู้ชมนี่ไงเรื่องกินไว้ใจทิปปี้มอบของมูแทนทิปไว้ให้พี่หนุ่มด้วยขอบคุณนะคะพี่หนุ่มอร่อยมากถ้าหากว่าทานแล้วรู้สึกติดใจไม่พอไปซื้อได้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะสามารถที่จะไปซื้อได้ที่บิ๊กซีราชดำเนินที่ฟู้ดแลนด์มีหลายสาขามากที่แสบพารากอนกรุงเทพมาร์เก็ตแล้วก็มีที่เอ็มพอเรียมเอ็มพอร์เทียแล้วก็ถ้าจะเดินทางต่างประเทศแวะสนามบินดิวตี้ฟรีนะคะคิงพาวเวอร์มีทุกที่เลยออนไลน์มีไหมออนไลน์มีออนไลน์ดูอยู่ทุกอย่างจะสั่งเลยขึ้นเลยนี่เลยไปสั่งได้เลย อร่อยจริงครับผมแล้ววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะมาขอพรหลวงพ่อโอภาสีได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ว่าเรื่องราวดีๆที่อยู่ที่วัดหลวงพ่ออมสินยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมนะพี่ก๊อฟกับทิพย์พาคุณผู้ชมมาทั้งทีต้องจัดเต็มแน่นอนดังนั้นอาทิตย์หน้านะคะทางช่องอมรินทร์ TV HD 34บ่ายโมงตรงวันอาทิตย์คุณผู้ชมค่ะรายการดีเดย์ที่ใจคุณผู้ชมได้ติดตามคุยยกบ้านงูยกสยามวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณมากครับเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะคุณบอกเลยว่าสายมูอ่ะถ้าหาว่ามาที่วัดหลวงพ่อภาษีนะคุณอย่าพลาดจุดนี้นะจุดนี้เลยเชื่อมั้ยอยู่ตรงเนี้ยขนลุกมากแต่อันนึงที่หนูเห็นนะคะคือทั้งวัดเลยอ่ะมีเสือเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพี่หนุ่มอมรินทร์ทีวี